ตอนนี้อายุ27นะครับทางบ้านให้หนูมารับผิดชอบหนี้สินของครอบครัวเป็นหนี้ของธนาคารแห่งหนึ่งประมาณ5 0 0แสนบาทซึ่งมีใบที่ดินของบ้านไปค้ำประกันเอาไว้ตอนนี้ไม่มีใครส่งเลยแม่ก็ทำงานขาดแต่ไม่พอไปจ่ายหนี้จึงมาขอให้หนูช่วยแต่หนูมีครอบครัวมีลูกหนึ่งคนตอนนี้ลาบากใจมากเลยพี่ให้คำแนะนำอย่างนี้นะครับสิ่งแรกก่อนข้อที่หนึ่ง ห้ามเซ็นใบอะไรก็ตามต่างๆที่เป็นการรับสภาพนี่ก้อนนี้แทนพ่อแม่ไม่รู้ว่าพี่พูดเรื่องนี้ทันหรืออยังนะไม่ต้องเซ็นรับสภาพนี่นะครับบอกข้อน,นี้ไว้ก่อนเพราะถ้าวันหนึ่งแม่ของน้องจากไปพ่อของน้องจากไปนี่ก้อนนี้จะถูกชดใช้โดยที่ดิน ตรงนั้นนะครับถ้านี่มันน้อยกว่าราคาที่ดินเราก็จะได้ส่วนต่างกลับคืนมาแต่ท่านนี่มากกว่าราคาที่ดินมันก็จะจบไปตรงนั้นแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรกับน้องเลยมันไม่ได้ส่งต่อทาง DNA แต่ถ้าน้องไปเซ็นรับสภาพหนี้เอาไว้น้องจะต้องรับภาระหนี้ต่อแม้ว่าพ่อแม่จะไม่อยู่แล้วก็ตาม 2. ทํทำตัวเลขการเงิน นะพ่อแม่ลำบากเราต้องช่วยแต่เราก็ต้องรู้ขอบเขตความสามารถของเราว่าทำได้แค่ไหนเช่นทำตัวเลขรายรับรายจ่ายที่เรามีลูกของเราเราต้องดูแลด้วยเหมือนกันว่าเราช่วยท่านได้แค่ไหนตรงนี้การที่เราช่วยท่านได้มากน้อยไม่เกี่ยวอะไรกับความอักตันยูเพราะในฐานะลูกเราก็พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดไม่งั้นน้องก็จะไม่ร้อนใจเอาคำถามนี้มาถามพี่ถูกไหม เพราะฉะนั้นทําตัวเลขว่าเราพอจะช่วยได้เท่าไหร่แล้วก็บอกแม่ว่านี่ในรายเดือนหนูพอจะช่วยได้ประมาณนี้ถ้าไม่ได้คุยกับธนาคารเขานานแล้วให้เราเข้าไปคุยกับธนาคารช่วยแม่แต่ไม่ต้องเซ็นอะไรทั้งสิน้นแล้วก็บอกให้แม่เป็นคนเซ็นเงื่อนไขว่าจากเดิมผ่อนเดือนละ8ปดพันขอผ่อน2อ0พก่อนได้ไหมเป็นเวลา6เดือน1ปีนะฮะหรือได้ยินข่าวว่าเห็นบอกว่ารัฐจะพักหนี้เกษตรกรนะฮะ เดี๋ยวรอฟังนิดนึงว่ามันจะจริงเท็จประการใดหรือว่าเป็นการโฆษณานะครับอันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่เห็นว่าเขามีอยู่ในนโยบายใช่ไหมอ่าไม่โฆษณาไม่โฆษณาอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาให้พักชําระนี้ได้ก็อาจจะ็นประโยชน์แต่ต้องบอกนะครับพักชําระหนี้เนี่ยดอกยังวิ่งเหมือนเดิมนะอีกแบบหนึ่งคือถ้าเราพอจะช่วยได้เราอาจจะทําแบบนี้ครับวางแผนแต่นี้ต้องใหญ่โตเลยนะถ้าเราหาสินเชื่อได้ ไปเคลียร์นี่ก้อนนี้ให้ได้แล้วค่างวดของสินเชื่ออันใหม่เนี่ยเราผ่อนได้ถ้าผ่อนไม่ได้ไม่ต้องทําไม่เป็นไรก็เอาเงินของตัวเองตัดช่วยตามกําลังแต่ถ้าทําได้ถูกไหมเพื่อจะเอาที่ออกมาเคลียร์หนี้สินแล้วเราก็บอกแม่ว่าแม่ถ้านี้ก้อนนี้เนี่ยนะพอดีเราช่วยได้ก็จะขอช่วยเท่าที่นี่ก้อนนี้กว่าจะหมดนะแล้วหลังจากนี้ถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมหนูก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนี่คือกรณีกรณีที่ เราหาเงินก้อนใหญ่สินเชื่อก้อนใหญ่มาเคลียร์ตรงนั้นได้เอาที่ออกมาได้ผมถือว่าถ้าคุณทําแบบนี้ก็ที่สุดแล้วะนะครับถ้าอะไรที่เกิดต่อจากนี้แล้วคุณช่วยไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นความอักตันยูใดๆนะครับอืีกโคตรรู้ได้ไงว่าแม่อักตันยูนะครับเชื่อกูเถอะแม่อักตันยูหรอกถ้าอาักตันยูคือไม่ช่วยตอนนี้เลยไม่ต้องอมาถามตั้งแต่วินาทีนี้ แต่นี่เราเอามาถามก็แสดงว่าเราก็ตั้งใจงจะช่วยเต็มที่ล้